อยากจะใช้คำว่าผมรู้สึกเหมือนกับผมรู้สึกเหมือนคนไทยทุกคนแล้วก็พูดอะไรไม่ออกครับก็เชื่อมั่นว่าไม่ต้องอธิบายก็น่าจะเข้าใจตรงกันครับหนูเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่อยากให้กำลังใจหนูรู้ว่าทุกคนเหนื่อยเราทำเรื่องนี้กันมานานเห็นรูปในหลวงทรงงานอาจารย์ยักษ์สานต่อเกิดเป็นเครือข่ายเอาจริงเอาจังในเรื่องของกสิกรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่เราทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นก็มาถึงอยากให้เก็บความเศร้าโศกเสียใจเอาไว้ให้มันเป็นพลังเร่งมือทำตามพระองค์ท่านให้เราพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นอยากให้นึกถึงรอยยิ้มเสียงหัวเราะหยาดเหงื่อและประสบการณ์ที่เราผ่านมาด้วยกันกองกำลังรุ่งริ่งกองกำลังของพ่อหลวงของอาจารย์ยักษ์ของโลกที่จะต้องกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแม้จะฟังดูยากและแสนเหนื่อยไม่ต้องห่วงว่ารุ่นหลังจะเป็นอย่างไรพวกหนูจะเพียรทำขอบคุณที่เป็นแบบอย่างและเก็บองค์ความรู้ไว้เราจะเป็นกำลังใจให้กันผมเป็นกำลังใจครับหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะผมเป็นกำลังใจให้ครับหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะผมเป็นกำลังใจให้ครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะคะใช่นี่คือสิ่งที่พวกเราอยากบอกหนูรักในหลวงหนูรักประเทศของเราฉันรักเมืองไทยชูชาติไทยล้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวความสัมพันธ์ความกลมเกลียวจะนำเราให้ก้าวไกลคนมีน้ำใจให้แก่กันทุกคืนวันยิ้มสดใสคงความสวยงามคงความเป็นไปฉันรักเมืองไทยเดินตามรอยพ่อต่อไปในการที่คนอื่นเขาโศกเศร้าเสียใจกันเราก็อยากโศกเศร้าเสียใจให้มันเกินเลยเร่งปฏิบัติบูชาและเราก็จะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ของตนเองมันดีพวกท่านสอนและทำด้วยสิ่งสูญเสียตั้งมากมาย
ู้ที่ปฏิบัตินี้ต้องมีความเพียรและต้องอดทน